สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันนำเมนูอาหารลดน้ำหนัก2เมนูมาแนะนำทุกท่านค่ะอาหารลดน้ำหนักเมนูที่1ก่อนอื่นเตรียมไข่ต้มเมื่อมีไข่ต้มแล้วให้นำไข่ต้มมาปอกเปลือกนำไข่ต้มมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำไข่ต้มที่หั่นเสร็จแล้วจัดวางใส่ถ้วยเตรียมมันฝรั่งต้มสุกนำมันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนำมันฝรั่งต้มสุกใส่รวมกับถ้วยไข่ต้มเตรียมต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้นหอมใส่ทำลงไปค่ะเตรียมแครอทที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำแครอทมาปอกเปลือกนำแครอทมาขูดเป็นเส้นๆนำแครอทใส่รวมกับส่วนผสมต่างๆใส่พริกไทยดำใส่เกลือป่นใส่กรีกโยเกิร์ตใส่มายองเนสไขมันต่ำใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมผักกาดหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วจัดวางใส่จานใช้ช้อนตักสลัดไข่มันต่ำที่เพิ่งทำเสร็จวางลงบนผักกาดหอมอาหารลดน้ำหนักเมนูที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเรามาทำอาหารลดน้ำหนักเมนูที่2ก่อนอื่นเตรียมหอมใหญ่ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำหอมใหญ่ที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยเตรียมปาทูน่ากระป๋องและนำปาทูน่ากระป๋องใส่ตำลงไปค่ะเ
เตรียมต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนำต้นหอมใส่ตำลงไปเตรียมแครอทนำแครอทมาหั่นเป็นชิ้นยาวบางเตรียมพาสต้าต้มสุกนำพาสต้าใส่ลงไปในถ้วยส่วนผสมต่างๆใส่พริกไทยดำใส่เกลือป่นใส่น้ำมะนาวใส่พริกป่นใส่น้ำมันมะกอกหลังจากนั้นใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมผักกาดหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วจัดวางใส่จานตักสลัดทูน่ากระป๋องวางลงบนผักกาดหอมอาหารลดน้ำหนัก2เมนูสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ